สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้นะคะนุ่นมีเมนูมาต้อนรับห้องครัวใหม่ของเราค่ะเป็นเมนูที่ใครๆก็ต้องเคยทานค่ะเป็นคุกกี้นั่นเองค่ะแต่ว่าเราจะเพิ่มลูกเล่นโดยการใส่สายลุงเข้าไปค่ะเป็นคุกกี้สายลุงนั่นเองแต่ไม่ใช่คุกกี้สายลุงธรรมดาค่ะเป็นคุกกี้เนี่ยจะสีปกติเลยแต่ตรงกลางเขาจะมีลายสายลุงค่ะอยากรู้วิธีทำแล้วทำยังไงไปดูส่วนผสมกันเลยส่วนผสมคุกกี้เรนโบว์ของเรานะคะก็จะมีเนยสดรสจืดค่ะอุณหภูมิห้องแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะน้ำตาลทรายเกลือไข่ไก่กลิ่นวานิลาผงฟูและสีผสมอาหารค่ะสำหรับอัตราส่วนทั้งหมดนี้นะคะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv เราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มที่ทำกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องร่อนแป้งก่อนค่ะเอาแป้งรวมกับไวฟองผงฟูนะคะผงฟูแล้วก็เกลือค่ะแป้งผงฟูเกลือจริงๆจะไม่ร่อนก็ได้นะคะถ้าเกลือมันไม่ได้เป็นแบบว่าเม็ดใหญ่ๆนะร่อนไว้ก่อนเลยก็ได้ค่ะเราค่อยทำเริ่มทำอย่างอื่นนะคะจะได้ไม่ต้องแบบว่าตอนทำเนี่ยมาร่อนเพราะว่าบางทีอากาศมันร้อนค่ะมันต้องรีบทำไม่งั้นตัวเนยเขาจะละลายได้กระชอนที่ร่อนนะคะเลือกที่แบบตาทีๆหน่อยอะค่ะเขาจะไม่ได้จะได้ไม่ต้องร่อนหลายรอบพอเราร่อนแป้งเราจะรู้เลยว่าความแป้งเราเนี่ยชื้นขนาดไหนนะคะจะเป็นเม็ดๆเนี่ยถ้าเป็นเม็ดๆกลมๆเนี่ยก็คือชื้นความชื้นเยอะนะคะถ้าไม่ร่อนเนี่ยพวกเนี้ยจะแบบไปจับตัวกันในคุกกี้เราค่ะทำให้คุกกี้เราเนี่ยไม่เนียนยิ่งผงฟูยิ่งตัวจับความชื้นเลยค่ะโอเคเสร็จแล้วเราจะพักตัวนี้ไว้ก่อนนะคะต่อไปเราจะมาตีตัวหลักของคุกกี้กันเลยค่ะเริ่มจากเนยเลยเนยตัวนี้เป็นเนยอุณหภูมิห้องคือเนยนิ่มอะค่ะไม่ต้องถึงกับอุณหภูมิห้องเป๊ะก็ได้คือเขานิ่มแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันนะวันนี้จะใช้เครื่องตีนะคะใครจะใช้มือก็ได้แล้วแต่เลยตีแค่พอเนยแตกตัวค่ะหลังจากนั้นทยอยใส่น้ำตาลทรายค่ะใส่จนหมดแล้วนะคะเราจะปาดขอบ1รอบเสร็จแล้วเราจะตีต่อค่ะให้เขาขึ้นฟูสักนิดนึงสีเขาขาวขึ้นสักนิดนึงค่ะตอนนี้เนยเราก็จะขาวขึ้นแล้วจะสังเกตเห็นว่าสีเขาจะขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะต่อไปเราจะใส่กลิ่นวานิลาและไข่ไก่ค่ะไข่ไก่ก็อุณหภูมิห้องเหมือนกันนะคะต้องคอยปาดเพราะว่าจะสังเกตเห็นว่าขอบเนี่ยจะมีแบบว่ากลิ่นวานิลา
ไข่แดงเนี้ยค่ะมันเกาะอยู่ถ้าเราแบบตีไม่ยอมไม่คอยปาดเนี้ยค่ะตัวคุกกี้เราจะเป็นแบบไม่เนียนแล้วก็จะเป็นสีกระดำกระด่างโอเคตอนนี้ไข่ก็เข้ากับเนยแล้วนะคะอย่าตีนานนะคะตีนานทำให้เขาแตกตัวได้แล้วก็เนยจะละลายนะเดี๋ยวตอนนี้ค่ะเพิ่งจะทำความสะอาดตัวนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาใส่แป้งกันค่ะตอนนี้นะคะเนยก็ตีได้แล้วนะคะเราจะมาใส่แป้งกันแป้งที่เราร่อนไว้นะคะกับเกลือแล้วก็ผงฟูนะค่อยๆทยอยใส่ค่ะอย่าใส่ทีเดียวนะใส่แล้วก็คนใครจะใช้ตะกร้อมือก็ได้ใช้ไม้พายอย่างนี้ก็ได้ค่ะคนๆบี้ๆอย่างเงี้ยค่ะให้เขาเข้ากันพอแบบแป้งเริ่มเข้าไปในเนยแล้วอะค่ะเราก็ค่อยทยอยใส่ส่วนที่เหลือนะคะถ้าใช้ไม้พายจะง่ายกว่าใช้ตะกร้อนะเพราะตะกร้อมันจะเป็นซี่ๆมันจะไปติดข้างในอ่ะถ้าเราไม่ร่อนแป้งค่ะตอนเนี้ยแป้งเม็ดๆที่เป็นเกิดจากการเกิดจากความชื้นนะคะมันจะเป็นเม็ดค้างๆอยู่ในเนยทำให้แบบว่าเวลาพอเราผสมหมดแล้วค่ะแป้งตัวนั้นเนี่ยก็ยังคงเป็นเม็ดอยู่อย่างนั้นทำให้คุกกี้ของเราอะค่ะจะเป็นแบบจะเป็นเม็ดอย่างนั้นเวลาเราตัดออกมาค่ะมันจะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเหมือนกินแป้งดิบอะค่ะเนี่ยค่ะเราก็ผสมไปเงี้ยเรื่อยๆเนื้อเขาก็จะค่อยๆเหนียวขึ้นแล้วก็เขาก็จะค่อยๆร่อนออกจากโบนะคะตัวนี้เริ่มเกาะกันเป็นก้อนๆแล้วนะเนี่ยค่ะพอหมดผงแป้งเราก็ใส่ไปเลยใส่หมดเลยนะคะใครไม่มั่นใจก็ทยอยใส่ก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยๆคนถ้าใครทำในปริมาณที่เยอะอะค่ะใช้เครื่องตีเลยก็ได้นะแต่ต้องระวังเขาฟุ้งอะค่ะค่อยๆใส่คุกกี้ตัวนี้จะเหลวจะค่อนข้างเหลวนะคะเขาจะต้องแบบว่าอยู่ในตู้เย็นต้องแบบเอาไปแช่ให้เขาเซตตัวเพราะว่ามันเป็นคุกกี้ที่เป็นลักษณะของการตัดค่ะก็คือให้เขาเซตตัวแล้วเราก็มาตัดเป็นชิ้นๆคุกกี้มันจะมีหลายรูปแบบค่ะในการขึ้นรูปนะอันนี้เป็นแบบตัดค่ะเดี๋ยวนุ้นจะคนให้เขาเข้ากันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนเสร็จค่ะว่าเป็นก้อนแล้วนั้นเป็นยังไงตอนนี้นะคะส่วนผสมก็เข้ากันแล้วนะคะเขาจะเป็นก้อนอย่างนี้นิ่มๆนะคะเราก็แบ่งค่ะแบ่งเป็น5สีนะคะก็จะมีม่วงฟ้าเขียวเหลืองแดงนุ่นจะไม่เอาส้มนะแล้วก็เป็นสีของคุกกี้ธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะ1สีเดี๋ยวเราจะเก็บตัวนี้ก่อนนะคะก็คือแรปเลยแล้วให้เป็นสี่เหลี่ยมอะค่ะมันจะง่ายต่อการที่เวลาเราออกมาใช้นะแบบนี้แล้วเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นค่ะให้เขาเซตตัวนะส่วนที่เหลือเราก็ผสมสีค่ะนุ่นได้ผสมไว้แล้ว4สีนะคะเหลือสีแดงที่ยังไม่ได้ผสมนะผสมก็ใส่สีธรรมดาค่ะอันนี้ใช้สีเจลค่ะใครจะใช้สีน้ำหรือเป็นสีผงก็ได้ค่ะหาผ้ามาลองหน่อยก็ดีนะจะได้ไม่ลื่นผสมก็คนอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยจน
ไม่มีสีที่เป็นลายๆจนทุกอย่างเข้ากันดีค่ะคนเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆใครชอบสีอ่อนๆก็ผสมตามความชอบเลยนะคะแต่ว่าพออบเสร็จแล้วเนี่ยสีเขาจะอ่อนลงอีกนิดนึงนะก็ผสมเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆจนไม่เห็นลายขาวๆไม่มีลายที่มันเป็นลายๆกดๆไปเรื่อยๆโอเคจะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็เก็บแบบตัวนี้แล้วก็ไปแช่เย็นค่ะให้เขาเซตตัวประมาณแช่เย็นประมาณถ้าเป็นช่องฟรีซนะคะก็5นาทีแต่ถ้าช่องธรรมดาเราไม่รีบก็แช่ไว้สัก20นาที30นาทีก็ได้ค่ะเดี๋ยวนุ่นจะเก็บเอาไปแช่เย็นก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปกันค่ะตอนนี้นะคะตัวคุกกี้เราก็เซตตัวแล้วนะคะก็ตัดออกเอาเริ่มจากตัวสีธรรมดาก่อนนะคะตัดออกมาสักครึ่งนึงค่ะแล้วก็นวดเขาให้คลายเย็นนิดนึงหลังจากนั้นค่ะเราจะคึงเขาเป็นยาวๆนะคะยาวขนาดใครอยากได้ชิ้นเยอะก็ยาวค่ะยาวหน่อยใครอยากได้แบบน้อยๆก็ไม่ต้องยาวมากแต่ว่าถ้าคุกกี้แบบนี้ต้องทำครั้งละสั้นๆอย่างเงี้ยค่ะโอเคประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นแกงตรงกลางนะคะที่เราจะทำใส่ลงต่อเดี๋ยวนุ่นจะเอาใส่จานนี้นะวางไว้ก่อนจะได้ดูง่ายๆต่อไปค่ะเริ่มด้วยสีม่วงค่ะสีม่วงทำเหมือนกันค่ะนวดตัวนี้จะไม่ค่อยติดมือนะคะเพราะเนยเขาเยอะนวดเสร็จแล้วก็เหมือนกันค่ะปั้นให้ยาวเท่ากับแกนเลยแล้วกดค่ะแต่เหมือนตัวนี้จะยาวว่าทำทีละครึ่งดีกว่าปั้นให้เท่าครึ่งนึงก่อนค่ะแล้วกดเหมือนเราจะเอาไปคุมอะค่ะคุมเป็นตัวสายลุ้งถ้าตัวเนื้อคุกกี้เราเริ่มนิ่มอะค่ะเราก็เอาเขาแช่ตู้เย็นก่อนเลยนะคะโอเคจะเห็นไหมแล้วเราก็คุมอะค่ะเหมือนปั้นในน้ำมันต่อคุมสีม่วงทั้งหมดเลยอะค่ะดูจากฝั่งนี้ก็แล้วกันนะพอถึงตรงกลางที่เขาบรรจบกันเนี้ยค่ะแล้วก็กดให้เขาติดกันหน่อยอย่าให้เขาทับกันมากนะคะเพราะว่าตรงนี้จะหนาเกินไปโอเคพอได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ทำครึ่งหลังเลยทำเหมือนกันเลยถ้ากลัวว่าเนื้อมันละลายก็ทำทีละนิดก็ได้ค่ะแล้วก็มาต่อกันเพราะว่ายังไงเวลาเราเข้าอบอะค่ะเขาจะละลายอยู่แล้วนะหรือง่ายๆเลยใครอยากแบบเร็วๆก็สั้นๆเนี่ยค่ะตามแนวสั้นๆคุมไปเลยอย่าให้เขาหนาเกินไปนะคะต
พยายามคุมให้หมดนะคะคุมตรงที่เป็นสีคุกกี้ให้มิดเลยนะคะโอเคปลายสุดท้ายทำตัวนี้ต้องตัดเล็บสั้นด้วยนะคะล้างมือด้วยนะแต่ทำขนมก็ควรจะเล็บสั้นอยู่แล้วเนาะที่เห็นเป็นแบบไม่เรียบอย่างนี้ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาไปแช่เย็นอีกรอให้มันเซตตัวนะคะโอเคตอนนี้สีม่วงเสร็จแล้วเราก็จะทำอย่างนี้ค่ะต่อไปเป็นฟ้าเขียวเหลืองแดงจนครบที่เราผสมสีไว้อะค่ะแต่ตอนนี้นุ่นจะทำจนถึงสีแดงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะตอนนี้คุกกี้เรานะคะก็เซตตัวแล้วนะคะชั้นสุดท้ายนุ่นเอาสีธรรมดาค่ะที่เหลือมาพันรอบนะคะใครจะไม่พันก็ได้จะเป็นสีแดงข้างบนก็ได้หรือใครจะทำแบบนี้ก็ได้ค่ะเราจะมาหั่นกันก็คือใช้มีดคมๆสักอันนึงค่ะแล้วก็ใครอยากได้หนาขนาดไหนก็แล้วแต่ชอบเลยถ้าขนาดที่กำลังดีก็ประมาณครึ่งเซนค่ะกดลงไปเลยหยาบหยาดเลื่อยนะคะกดลงไปเลยค่ะแล้วก็จะได้แบบนี้จะติดมีดนิดนึงไม่เป็นไรจะได้แบบนี้นะคะโอเคแล้วก็วางบนถาดอบที่รองด้วยกระดาษไขอย่างนี้นะคะโอเคไหมรองด้วยกระดาษไขนะคะจะหั่นไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะคะแล้วก็เอาเข้าอบค่ะไฟบนล่างนะคะมีพัดลมใครไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าระยะเวลาต้องลดลงมาหน่อยนะคะอย่างของนุ่นใช้ไฟบนล่างค่ะ175องศาประมาณ 10-12 นาทีค่ะใครที่พัดลมก็อาจจะประมาณ 8-10 นาทีนะคะต้องลองดูสีดูค่ะเดี๋ยวนุ่นจะหั่นแล้วก็เอาเข้าอบแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนอบเสร็จค่ะคุกกี้เทมโบของเราก็เสร็จแล้วนะคะก็พออบเสร็จนะคะเรารอให้เขาอุ่นสักเล็กน้อยนะคะค่อยเอาออกมาพักบนตะแกรงนะคะเพราะว่าคุกกี้เนี่ยถ้ามันยังร้อนๆมันจะนิ่มเดี๋ยวมันจะหักนะคะพอเย็นแล้วเราก็จัดจานหรือว่าใส่ขวดโหลก็ได้ค่ะเก็บไว้ทานเป็นอาหารเช้าหรือว่าของว่างก็ได้ค่ะจัดจานเลยวางตามชอบเลยค่ะหรือใครจะใส่ขวดโหลผูกโบเป็นของขวัญก็ได้เหมือนกันค่ะโอเคสำหรับใครอยากลองทำนะคะเข้าไปดูอัตราส่วนค่ะแล้วก็วิธีทำแบบละเอียดเลยนะคะที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย